ตอนนี้ทางศูนย์สพสครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนครับว่าที่บริเวณอาคารห้องพักย่านลำแผงครับในช่วงเวลาตกดึกเนี่ยจะมีชายชะกันสองคนขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนขอตรวจค้นบุคคลที่นั่งหรือเดินอยู่ตามลำพังในพื้นที่ครับขอตรวจสอบบัตรประจำตัวก็ถูกข่มขู่ด้วยการโชว์อาวุธหรือวัตถุระเบิดนะครับให้ดูทำให้เหยื่อเหล่านั้นเกิดความตกใจกลัวครับกรณีที่ตรวจค้นแล้วพบทรัพย์สินจำนวนมากหรือสิ่งของผิดกฎหมายเนี่ยก็จะมีการเรียกที่ขอต่อรองเอาทรัพย์สินเพื่อแลกกับการเริ่มดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเมื่อผู้ประชาทราบเหตุที่เกิดขึ้นก็จึงได้สั่งการให้ชุดเดินการสองครับลงไปตรวจสอบข้อจริงหากพบว่าคนร้ายทั้งสองคนเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจจริงเนี่ยให้ดำเนินคดีอย่างเต็มที่นะครับไม่ปล่อยปละละเลยนะครับในการลงพื้นที่เนี่ยก็พบว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยได้เลือกอาคารที่ไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อให้เกิดความยากต่อการสืบสวนแล้วก็มีผู้เสียหายหลายรายแต่ว่าไม่สามารถไม่กล้าที่จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีครับเนื่องจากกลัวไม่ปลอดภัยนะครับโดยทางการถูกติดตัวมาคูเข็นนะครับและต่อมาในวันที่12มกราคมที่ผ่านมาครับทางชุดบริการ2สปสแล้วก็เจ้าที่ตำรวจสืบสวนสน.เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสามารถจับกุมตัวนายอริศักดิ์ช่างช้อยนะครับขณะหลบหนีกบดานอยู่ที่บ้านพักในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ครับโดยทางเป็นผู้ขับขี่นะครับโดยระหว่างที่เจ้าที่สืบสวนเนี่ยลงหาข้อมูลในพื้นที่นะครับแล้วก็กดดันอย่างหนัก